คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีข่าวหนาหูว่ากลุ่มสามมิตรกลุ่มเสเฮงสุชาติชมกลิ่นทนแรงเสียดทานจากธรรมนัสพรหมเผ่าไม่ไหวจะย้ายกลับไปที่พรรคเพื่อไทยที่จริงนะเสเฮงคุณสุชาติก็ออกมาเป็นเสร็จข่าวแล้วล่ะใช่หลายแต่คำถามที่น่าค้นหาคำตอบก็คือไอ้ข่าวเช่นเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากใครใครปล่อยข่าวงี้ดีกว่ารู้ไหมหมายถึงท่านรัฐมนตรีรู้ไหมไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชาติฮะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมสุชาติชมกลิ่นครับถามตรงจับได้ยังรู้ตัวแล้วใช่ไหมไอ้ข่าวชิ้นนี้มันมาจากใครใครมาจากไหนรู้แล้วใช่ไหมพอรู้แล้วใช่ไหมมันยังแค่กำลังคิดอยู่เพราะว่าถามทางสื่อมวลชนที่ออกข่าวเขาไม่บอกอยู่แล้วว่าเอาข่าวจากไหนแน่นอนแล้วต่อจิ๊กซอยังไงคะถึงบอกรู้แล้วพอรู้คือไม่ผมกำลังคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เข้าหมวดของการแก้ธรรมนูญหรืออะไรต่างก็มีการชวนกันอะไรกันทั้งหลายคนหลายๆอย่างนะสมมุตินะแต่ผมนะจุดยืนผมก็บอกคุณนายคุณบอลรัตน์ไปแล้วว่าผมยังไงผมก็ต้องอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้วผมก็ต้องสับสนท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่อยู่แล้วนะอันนี้ผมเองเนี่ยก็เลยสงสัยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะมีข่าวมาผมก็แค่ดูเฉยแต่พอเพื่อนผมบอกว่ามีชื่อเองด้วยนะว่าอ้าวอะไรวะเนี่ยผมก็เลยเปิดเนื้อข่าวอ่านครับมันมีชื่อผมได้ไงคุ้งเลยเงินใช่ไหมครับเอาเป็นว่าจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์บวกการข่าววงในอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่คุณสุชาติเนี่ยคิดอยู่ในใจนะว่าน่าจะเป็นใครพอรู้ใช่ไหมฮะพอรู้ใช่ไหมสงสัยใช่ไหมในใจน่าจะพอรู้แค่สงสัยแต่มันก็พูดไม่ได้คุณนายเพราะมันไม่มีหลักฐานถูกไหมแค่สงสัยพอรู้สงสัยในใจเอาเป็นว่าไอ้ข่าวที่ออกมาอย่างเนี้ยใครเสียและใครได้ในทางการเมืองเขาเอาไว้อย่างเงี้ยใครเสียและใครได้ในทางการเมืองผมเสียข่าวนี้ถ้าเกิดผมไม่ออกมาพูดก็เสียแน่นอนโอเคคุณสุชาติเสียคุณธรรมนัสเสียคุณผู้กองธรรมนัสเสียไหมผมมองว่าเขาไม่น่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะเสียในเรื่องนี้แต่ผมมาเสียแน่ถ้าเกิดผมไม่ออกมาพูดใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดยังไงทางผมก็ไม่ก้าวล่วงทางกลุ่มต่างมิตรอยู่แล้วเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าคือถ้าผมออกมาพูดของผมก่อนเพราะผมไม่เกี่ยวกับใครแต่ถ้าผมไม่ออกมาพูดเนี่ยพี่น้องประชาชนจะมองว่าผมเป็นนักการเมืองแบบไหนอ่ะผมไม่มีอุดมการณ์เหรอ okay. ไม่ใช่ okay. แต่ผม okay. ออกมาพูดแต่คนที่เสียมันคือคนที่อยู่ในชื่อแน่ถูกไหมฮะแต่คราวนี้ในข่าวเขาระบุว่าเสเฮงทนผู้กองไม่ไหวตัดสินใจจะกลับไปพักเก่าดังนั้นถ้าจะเสียมันเสียทั้งคู่ด้วยหรือเปล่าผู้กองธรรมนัสจะเสียด้วยหรือเปล่าคือจริงๆแล้วทางผู้กองเนี่ยกับผมเองก็วันว่าวันก่อนท่านก็โทรมาคุยผมก็บอกแล้วว่าการทำงานการเมืองเนี่ยผมเป้าหมายหลักคือประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ต้องสนับสนุนลุงตู่เขาแน่เองพูดตัวผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมเรียนด้วยความเคารพว่าเมื่อเช้าผมก็เจอท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคคือท่านรู้อยู่แล้วผมเป็นคนตรงๆอ่ะผมไม่ได้มีได้เหลี่ยมอะไรใครผมชัดเจนผมบอกว่าผมอยู่กับนายก็คือนายอ่ะรู้ว่าอยู่ครับแล้วผู้กองธรรมนัสแกโทรมาเคลียร์เรื่องอะไรล่ะอ๋อไม่ช่วงวันก่อนโทรคุยเรื่องของโครงสร้างในพรรคหลายๆอย่างเพราะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองก็มีฐานการเมืองของเพื่อนของอะไรที่อยู่ในกลุ่มของในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเยอะใช่ไหมคือในทางการทางการเมืองเนี่ยในการทำสมาชิกพรรคแต่ละเขตเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนดูถูกไหมฮะในส่วนเพื่อนแต่ละจังหวัดในส่วนนี้ผมก็ที่คุณนายก็ได้ข่าวว่าในส่วนของโครงสร้างพรรคอ่ะมันอาจจะต้องมีการปรับในส่วนที่ต้องขึ้นตรงหัวหน้ามีตรงไหนอะไรเงี้ยถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ในส่วนของผมเองผมก็ต้องมีบทบาทอ่ะถ้าไม่มีบทบาทผมก็จะควบคุมคะแนนคอนโทรลเสียงภาคกลางภาคตะวันออกได้ยังไงถูกไหมฮะถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ผู้กองโทรมาเพื่อที่จะล้อมชอมกันในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของบทบาทนี่แหละจะได้อยู่ๆกันไปได้ว่าผมก็บอกแล้วว่าพฤติกรรมของส.ส.เนี่ยมันคนละภาคมันคนละอย่างกันนะฮะครับบางภาคหาเสียงเกี่ยวกับเกษตรบางภาคหาเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบางภาคมันเฉพาะตัวดีตัวเด่นบางภาคมันอยู่ที่กระแสถูกไหมฮะมันคนละอย่างกันนะมันจะเอามามัดรวมไม่ได้มันต้องแยก
แยกนักรบมันลบคนละสมรภูมิลบอ่ะครับถูกไหมครับดังนั้นใครจะคุมพื้นที่ไหนก็ต้องดูธรรมชาติดูพื้นฐานดูที่มาของคนคุมด้วยว่าไปด้วยกันกับพื้นที่หรือไม่อย่างเซเฮงให้ไปคุมภาคเหนือมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ถูกไหมต้องยอมรับผมไม่มีความสามารถถูกไหมสรุปก็คือผู้กองก็โทรมารอมชอมเรื่องการแบ่งบทบาทการแบ่งพื้นที่กันภายในพักนั่นแหละเพราะว่าท่านก็ต้องมองว่าท่านเป็นเลขาพักเนี่ยถ้าเกิดผมเกิดพื้นที่ผมไม่สามารถที่จะไปตามแนวทางของผมได้เพราะผมก็อึดอัดถูกไหมถ้าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆแต่ว่า okay. นี่คือสิ่งที่เราต้อง okay. คุยกับเราลูกผู้ชายด้วยกันต้องคุยความจริงกันโอเคใช่ไหมแล้วแฮปปี้เอนดิ้งไหมฮะจบไหมหรือคือผมจริงๆหลักของผมคือผมอยู่กับท่านหัวหน้าพรรคเป็นหลักโอเคหัวหน้าเอาตำแหน่งตำนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมมาพลังประชารัฐเพราะท่านหัวหน้าพรรคถูกไหมแล้วก็สนับสนุนท่านนายกคุณตู่อยู่แล้วโอเคเมื่อสักครู่ถามว่าไอ้ข่าวที่ออกมาอย่างนี้ใครเสียแล้วก็ไล่เรียงกันไปแน่นอนไม่เอาคุณสุชาติเนี่ยเสียแน่ๆผู้กองธรรมนัสเสียหรือไม่ไม่แน่ใจคำถามก็คือข่าวชิ้นนี้ผลิตออกมาเนี่ยธงของคนผลิตข่าวชิ้นนี้ออกมาเนี่ยธงคืออะไรเขาต้องการอะไรพุ่งเป้าใครพุ่งเป้าใครต้องการอะไรคือผมว่าข่าวเนี่ยถ้าเป็นยุทธศาสตร์การลบอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามพรรคการเมืองตรงข้ามก็ได้พรรคที่แข่งจะแข่งกับผมก็ได้อาจจะทำให้ผมลดเครดิตความเชื่อถือผมหรือเปล่าถูกไหมถ้าผมไม่ออกมาแก้ข่าวว่าท่านหัวหน้าแต่ท่านหัวหน้าท่านรู้นิสัยผมอยู่แล้วผมท่านเจอท่านทุกวันอยู่แล้วคือแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักหรือไม่รู้นิสัยกันก็ยุ่งกันแต่ครับครับกำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมคนพรรคเพื่อไทยเองนี่แหละปล่อยข่าวอย่างนั้นใช่ไหมคือผมก็ไม่กล้าล่วงตรงนั้นเพราะว่าอาจจะมีความหวังดีก็ได้เพราะว่าหวังดีเหรอคะหวังดีเหรอ